รัตยาเรืองขจรนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะที่นั่นเป็นหนึ่งใน3โรงพยาบาลที่ภาคเอกชนเขามีนวัตกรรมใหม่ๆไปอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอพยาบาลและคนไข้อีกแล้วครั้งนี้คือรถลอนดอนแท็กซี่ค่ะที่มีการปรับแบบพิเศษเลยนะให้คนที่ใช้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดตัวมากับแท็บนะคะในรูปแบบของลอนดอนแท็กซี่ค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนะคะเนื่องจากแท็บค่ะตอนนี้นำมาให้บริการนะคะให้อำนวยความสะดวกกับแพทย์และพยาบาลที่ตอนนี้เป็นด่านหน้าในการสู้กับโควิด -19 และที่สำคัญนะคะรถคันนี้ประกอบโดยฝีมือคนไทยในบ้านเรานี่เองค่ะอันนี้รูปลักษณ์ของรถสะดุดตามากเลยค่ะเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ลอนดอนเลยใช่ครับเราได้รับลิขสิทธิ์มาจากจิลลี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของรถลอนดอนแท็กซี่ซึ่งเราได้ไลเซนส์มาแล้วก็ย้ายโรงงานมาจากประเทศจีนนะครับเพื่อมาประกอบในประเทศไทยที่นครอุตสาหกรรมบางชันครับอ๋อคันนี้ประกอบที่ประเทศไทยบ้านเราด้วยใช่ครับอันนี้มีชื่อรุ่นไหมคะยี่ห้อเราเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ Asia Cab นะครับซึ่งเป็นของคนไทยแล้วนะครับรถคันนี้รุ่นเนี่ยเป็นรุ่น ASOL นะครับซึ่งใช้ก๊าซ LPGเป็น2เดือนนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตครับว่ามีนำมาบริการให้ทางแพทย์ใช่ครับอันนี้ทำไมแนวคิดถึงอยากนำ Asia Cab มาบริการคุณหมอพยาบาลคะคือจริงๆรถคันนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นของมันคือเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายนะครับอย่างที่คุณเห็นเรามีแผงกั้นนะครับซึ่งเป็นแผงกั้นถาวรนะครับและระบบแอร์เราเนี่ยก็แยกส่วนการสื่อสารระหว่างคนขับกับคนนั่งเนี่ยติดอินเตอร์คอมแล้วก็อยากให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรู้สึกสบายใจในการเดินทางนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นหน้าด่านในการดูแลคนไทยในช่วงนี้ก็อยากให้กำลังใจนะครับเราก็ให้บริการ3โรงพยาบาลนะครับมีศิริราชมีจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีธรรมศาสตร์ครับหลักๆ การรับส่งเป็นในรูปแบบไหนคะส่งบ้านเลยไหมหรือว่าส่งตามจุดต่างๆที่แล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณหมอต้องการเลยครับเราบริการเต็มที่นะครับเราให้บริการ6วันต่อสัปดาห์นะครับเป็นจำนวน1เดือนอ๋อเรา1เดือนใช่ครับฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะคนที่นั่งส่วนใหญ่นะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมนะครับว่ารถเนี่ยเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจริงๆนะครับการที่มีระบบแอร์ที่แยกระหว่างคนขับคนนั่งเนี่ยยิ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์สบายใจตัวรถเนี่ยถูกควบคุมโดยผู้โดยสารตัวเองนะครับอันนั้นก็จะเป็นปุ่มอินเตอร์คอมที่ไว้สื่อสารนะครับแล้วมีไมค์นะครับแล้วก็ลำโพงในการสื่อสารอินเตอร์คอมคือสามารถคุยกับคนขับใช่คืออย่างเงี้ยมันเป็นกระจกกั้นอย่างที่เห็นคือค่อนข้างแบ่งส่วนกันเลยถ้าไม่มีอินเตอร์คอมอาจจะไม่ได้ยินใช่ก็คือเหมือนเลยเหมือนที่ต่างประเทศเลยปุ่มตรงนี้ก็คือควบคุมได้หมดเลยแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมแอร์ควบคุมกระจกควบคุมไฟนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นคนควบคุมห้องโดยสารของตัวเองค่ะขอถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับแอร์นิดนึงค่ะที่เห็นก็คือมีแอร์เนี่ยตรงคือตรงนี้สามารถปรับจากส่วนคนนั่งได้แล้ว คือตัวของการที่เครื่องแอร์ในรถอะค่ะคือแม้จะเป็นเครื่องเดียวกันแต่ว่ามันจะปลอดภัยแยกส่วนกันยังไงนะคะตัวแอร์ของคนขับก็อยู่ฝั่งนู้นครับแอร์ของคนนั่งก็อยู่ฝั่งนี้จะเห็นว่าช่องที่จ่ายเงินเนี่ยเราปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะแทบไม่มีอากาศที่เกิดขึ้นจากคนขับและคนนั่งเข้ามาเลยคือถึงแม้ว่าคนนั่งจะหายใจปกติเลยออกไปก็จะไม่ได้เกี่ยวกันกับแอร์ของคนขับหรือตัวคนขับเองจะจามก็ไม่เกี่ยวใช่เราแยกกันค่อนข้างชัดเจนยังไงจริงๆแท็กซี่เนี่ยถ้าเป็น VIP เขาจะมีกำหนดความกว้างความสูงนะครับแต่ว่าตัวแท็กซี่ลอนดอนเนี่ยถามว่าทำไมต้องสูงเพราะว่าเวลาที่เราเอารถเข็นผู้พิการขึ้นเนี่ยมันเป็นรถประเภทเดียวที่ไม่ต้องดัดแปลงเลยมันชานต่ำด้วยถ้าสังเกตใช่ครับแล้วก็จะมีไม้เพราะนั้นแม้พื้นจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนแก่เนี่ยจะเดินขึ้นเนี่ยเราจะมีบันไดขั้นหนึ่งขยับออกมาให้ก้าวหรือแม้กระทั่งเบาะอันนี้เนี่ยนะครับสามารถเอียงไปรับผู้โดยสารข้างนอกได้ตอนนี้นะคะหากคุณผู้ชมคนไหนที่อาจอยากจะลองนั่งแคปแท็กซี่
ี้ในรูปแบบลอนดอนแบบนี้นะคะก็อาจจะอดใจรอสักครู่ค่ะซึ่งเขาก็จะมีแผนนะคะให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะคะประมาณเดือนหน้าแต่ว่าตอนนี้ให้แคปนะคะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลในการต่อสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปก่อน